น่ากินไหมครับคุณผู้ชมอร่อยร้อยเดียวครับวันนี้มาอีกแล้วนะครับบอกแล้วมีที่ไหนเราไปที่นั่นตอนนี้มีร้านแบบนี้เกิดขึ้นหลายร้านที่เราไปถ่ายมานี่ก็ไม่ต่ำกว่า 3-4 ร้านแล้วนั่นก็คือขาหมูบุฟเฟ่ต์นั่นเองนี่วันนี้ครับอาจจะไกลคนกรุงเทพนิดนึงแต่ก็มาทานกันได้นะครับอาม้ากับอาป้าขาหมูบุฟเฟ่ต์วันนี้ไปลุยกันเลยร้อยเดียวเหลือแน่นอนร่วมสนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย World Gas เข้ามาแล้วคุณผู้ชมนี่ร้านนี้บอกแล้วอยู่ที่ไหนผมตามมาขาหมูบุฟเฟ่ต์นี่เจ้าของร้านคุณหลินใช่ไหมฮะใช่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ค่ะสวัสดีค่ะถามนิดนึงเลยเปิดมานานยังฮะเปิดมาได้ประมาณเกือบปีแล้วค่ะเกือบปีแล้วใช่ค่ะผมเห็นมีติดป้ายไว้ขอร้องให้แชร์ในโซเชียลด้วยใช่ค่ะแรกๆไม่มีคนรู้จักหรอแรกๆก็ไม่ค่อยมีคนรู้จักใช่ค่ะตอนนี้ดังมากแล้วตอนนี้ก็ลูกค้าเข้ามาแบบลูกค้าเยอะแล้วเพราะว่ามีนะน้องๆในโซเชียลเนี่ยเขาไปแชร์กันอิ่มเดียว59 บาทใช่คือไม่อั้นเลยเหรอไม่อั้นค่ะกินเท่าไหร่ก็ได้ใช่ค่ะโอ้โหแต่ว่าสูตรเนี่ยมาดูขาหมูนี่น่ากินนะใช่ค่ะทำได้ดีมากเลยอันนี้จะเป็นสูตรเมืองจีนของอากงอาม่าที่เมืองจีนใช่ค่ะเรามีร้านอาหารอยู่เมืองจีนใช่ค่ะอันนี้ก็คือดูสีสันนะคุณผู้ชมยังไม่ได้รับประทานเนี่ยคือสีสันเนี่ยผ่านเลยนะคือเป็นขาหมูที่สีดูดีน้ำดูแบบว่าน่ารับประทานใช่ค่ะชื่ออาม้ากับป้านี่เป็นชื่อของพ่อแม่หนูก็คือสืบมาจากอากงอาม่าด้วยอากงอาม่าเลยก็เลยใช้ชื่อของป้าป้ามาม่าอาม่าเนี่ยค่ะอาม่ามาจากสาวใช่ค่ะอ๋ออันนี้สูตรอาม่าเลยใช่ไหมใช่สูตรอาม่ากี่ปีแล้วหลายปีแล้วสมัยกองอากงอาม่าอยู่สัวเถาอ๋ออยู่สัวเถาแล้วมาอยู่ไทยกี่ปีแล้ว30 กว่าปีแล้วนี่คุณผู้ชมอาจจะพูดไม่ชัดเสียงในฟิล์มบ้างนะแต่ว่าคนจีนแท้ๆเลยแล้วก็มาทำหากินอยู่เมืองไทยแล้วก็เอาสูตรมาขายแล้วทำไมทำเป็นบุฟเฟ่ต์ไม่ขายธรรมดาก็คือด้วยคนแถวนี้เขาก็จะค่างๆจะนิยมบุฟเฟ่ต์สักมากกว่าแล้วก็คนกำลังซื้อหนูก็อยากจะแบบว่าช่วยผู้ที่เขาแบบว่ามีรายได้น้อยใช่ค่ะแล้วก็ให้เขาทานเข้าได้อิ่มๆอะไรอย่างเงี้ยง่ายง่ายคุณผู้ชมคนแถบนี้ไม่ได้มีกำลังซื้อสูงหรอกเขาก็เลยเปิดแบบเนี้ยเพื่อรองรับให้คนได้กินอิ่มถือว่าช่วยคนด้วยใช่ค่ะขายแบบว่าให้กินแบบไม่อั้นใช่ค่ะไม่อั้นค่ะไม่อั้นเลยนะฮะเลือกได้ทุกส่วนเลือกได้ทุกส่วนค่ะมีกำไรเหรอพี่หลินก็หนูก็แบบว่าบางทีเอาเฉลี่ยอย่างอื่นอะไรด้วยเรื่องน้ำเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ด้วยขาหมูอย่างเดียวก็คือไม่ค่อยเท่าไหร่คือร้านเนี้ยมีขาหมูที่เป็นบุฟเฟ่ต์อย่างเดียวนอกนั้นก็จะหมูกรอบก็อร่อยหมูกรอบใช่ค่ะหมูแดงใช่ค่ะบะหมี่ใช่ค่ะใช่มั้ยแล้วกลางคืนมีข้าวต้มด้วยเหรอข้าวต้มโต้รุ่งค่ะมีโต้รุ่งด้วยอ๋อ30 กว่าปีแล้วใช่ค่ะ30 กว่าปีแล้วแต่นี่มาทําขาหมูบุฟเฟ่ต์เพิ่มใช่ค่ะหมูกรอบที่ร้านเนี้ยนะก็คือจริงๆเราก็มีชื่อเสียงของเราอยู่แล้วเห็นแล้วโอ้โหเนี่ยหมูบนจานคุณผู้ชมน่ากินมากแต่ว่าเนี่ยเราเน้นอร่อยไม่เกิน100เนี่ยคุณผู้ชมมาทานขาหมูได้เลยนะร้านนี้นะกี่จานก็ได้นะกี่จานก็ได้ค่ะไม่จับเวลาไม่ได้จับเวลาค่ะแล้วแต่เลยใช่ค่ะโอ้แล้วใครคุมทุกวันอาม่านี่คุมสูตรทุกวันก็อาม่าก็จะนั่งเก็บตังค์ให้เก็บตังค์ให้ใช่ค่ะใช่ค่ะดูแลอย่างดีอ่ะเอาประมาณนี้แล้วกันคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยก่อนอื่นต้องไปตรงนู้นใช่ไหมค่ะแล้วก็ไปตักข้าวนะเดี๋ยวผมทำเหมือนปกติเลยขอบคุณพี่หลินมากขอบคุณครับขอบคุณค่ะลุยหนังเนี่ยตัวเนื้อหนังนี่ดีมากนะขอบอกเลยเขาต้มมาได้ดีมากแล้วก็แบบว่ามันเนียนมันนุ่มมันหอมอร่อยดีผมบอกเลยสำคัญเลยร้านอยู่ไหนครับอยู่ก่อนถึงบิ๊กซีอ้อมใหญ่ค่ะก็คือก่อนตลาดพันล้านนะคะใช่ค่ะมาได้เปิดตั้งแต่กี่โมงครับตั้งแต่7 โมงเช้าค่ะถึงประมาณ5 โมงเย็น
แวะมาเลยคุณผู้ชมพกตังมาร้อยเดียวอิ่มแน่นอนเหลือกลับบ้านด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีแก๊สนะครับบรรจุ8กิโลกรัมนะครับจากเหล็กกล้าผ่านมาตรฐานอกนะครับของเวอร์แก๊สนะครับมอบโดย WP Energy นะครับผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวอร์แก๊สนะครับแก๊สหมดอย่าลืมกดสั่งเวอร์แก๊สสามารถสั่งได้ที่ร้านแก๊สใกล้บ้านคุณอันนี้เหมาะเลยเนาะเอาไว้อุ่นขาหมูมอบให้1ถังเลยที่ร้านได้ใช้อย่างแน่นอนนะครับคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนนะครับคุณผู้ชมร้านอร่อยอะไรที่ไม่เกิน100บาทติดตามได้อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับทางช่องตีวันจุดิวแล้วก็ทาง Facebook แล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะครับขอบคุณมากครับพี่หลินขอบคุณครับขอบคุณค่ะดูจบแล้วช่วยกดติดตามกดสับปะดนเฮ้ยสับปะรดเฮ้ยสับปะเลอเฮ้ยสับตะไคร้แฮ่ถูกแล้วและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ